โอเคครับผมสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เดอะเบสด้วยนะครับทุกคนสังเกตเห็นไหมว่าตอนนี้ผมตัวเขาเรียกว่าอ้วนนะครับผมหลายคนก็น่าจะรู้จักตัวนี้ดีนะครับซึ่งตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะสำหรับใครที่เป็นสายที่เป็นมือใหม่อะไรอย่างนี้นะครับต้องรู้จักตัวนี้แน่ๆนะครับคอนเทนต์ของผมในวันนี้เนี่ยคือจะบอกว่าผมเนี่ยอยากจะมาไขข้อข้องใจสักนิดนึงเลยกันนะครับแล้วก็อยากลองส่วนตัวด้วยนะครับคือผมต้องบอกอย่างนี้ฮะว่ามีคนถามผมเข้ามาตลอดมาโดยตลอดเลยนะตั้งแต่เริ่มทำช่องตั้งแต่มีสกินปืนอะไรอย่างนี้นะครับหลายๆคนก็จะมาถามผมว่าพี่ครับสกินเนี่ยมันช่วยอะไรบ้างนะครับผมเราเติมไปแล้วเนี่ยเราจะได้อะไรเด่นกว่าคนอื่นบ้างนะครับหรือว่าใช้ตัวละครตัวนี้โกงไหมครับถึกไหม คือจริงๆแล้วหลายๆคนหรือว่าส่วนมากเนี่ยน่าจะรู้อยู่แล้วนะครับว่ามันมีความโกงหรือไม่โกงต่างกันยังไงนะครับคือจริงๆแล้วถ้าจะบอกว่ามันมีแบบว่าบัฟเรื่องโกงมานิดนึงไหมมันก็มีนะครับถ้าหากว่าผมจะอธิบายแบบนี้นะครับเฮ้ยจะบอกแล้วว่าไฟดับคือจะบอกว่าตอนนี้นี่ฝนตกทั้งวันเลยนะครับตอนนี้ก็แบบปล่อยๆเลยยังไม่หยุดเลยนะทุกคนกลัวไฟดับมากโอเคก็ถ้าพูดถึงเรื่องสกินปืนนะครับที่มันโกงกว่าปกติหรือไม่นะครับคือผมจะบอกอย่างนี้ครับมันก็มีโกงนะคือมันโกงแค่อย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่มีอะไรที่มันจะโกงกว่าเลยนะครับก็คือเรื่องของกล้องเล็งนะครับผมซึ่งมันมุมมองมันจะดูง่ายกว่านั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าไม่เติมแล้วมันจะไม่มีปืนโกงแบบนี้เนี่ยก็ไม่ใช่นะครับมันก็มีสกินปืนที่เขาแจกแล้วก็ดีเช่นกันนะครับปืนระดับรีเจนก็มีแต่ว่าถ้าจะบอกจริงๆเลยนะครับคือถ้าสมมติว่าเรามีเรื่องของสกินปืนแล้วเนี่ยยังไงซะนะครับมันก็ยังมีข้อเสียของมันอยู่นี่อย่างสกินปืนเนี่ยเป้าเล็งก็เหมือนปืนทั่วไปเลยครับไม่ได้แบบเวอร์วังกว่าปืนที่มันไม่มีสกินขนาดนั้นเห็นปะแล้วผมคิดว่ามันเป็นข้อเสียด้วยซ้ำเนี่ยก็คือถ้าเรายิงตัวไหนตายแล้วเนี่ยมันก็จะมีเอฟเฟกต์สังหารขึ้นมาใช่ไหมแล้วมันก็จะบังหน้าจอนั่นเองนะครับผมทุกคนอันนี้ก็มีข้อเสียเช่นกันนะข้อเสียที่หลักๆเลยคือเสียตังค์นั่นเองนะครับผมแต่ว่าในวันนี้เนี่ยจุดหลักๆของผมเลยเนี่ยอยากจะมาลองให้ทุกคนดูแล้วก็ผมก็อยากลองด้วยตัวเองเหมือนกันนะครับคือในโหลดเอาผมในวันนี้นะครับถ้าสังเกตดูนะคือจะเป็นสายฟรี 100% นะครับแล้วก็อย่างนึงเลยไม่มีสกินแจกด้วยนะครับใช้แบบดิบๆเลยตัวละครแบบว่าเริ่มต้นเลยนะครับรวมถึงปืนที่ผมจะใช้ในวันนี้ก็เป็นปืน M13 ที่ไม่มีสกินอะไรเลยนะครับแต่งด้วยตัวเองล้วนๆนะครับผมรวมถึงระเบิดอะไรเงี้ยก็ไม่มีเอฟเฟคอะไรนะครับก็มาดูว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าผมขอพูดหนึ่งเรื่องได้ไหมคือช่วงนี้ผมเครียดมากนะครับตั้งแต่ iPhone 15ออกมานะครับผมรู้สึกว่า iPhone 14ที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมีเออนะครับอาการเนี่ยมาเต็มเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่ผมเนี่ยจะเอาภาพขึ้นจอในคอมเนี่ยปกติผมใช้การแคปเจอร์อะไรเงี้ยมันก็ภาพไม่ชัดเฉยเลยนะครับตอนเนี้ยผมได้อัดคลิปเนี่ยจากมือถือโดยตรงเลยนะครับก็ข้อเสียก็คือมันจะมีเรื่องของแบบเฟรมเรทตกบ้างอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรขนาดนั้นเฟรมเรทตกก็พอเล่นได้แต่มันมีอีกเรื่องนึงที่ผมเครียดมากนะครับผมอยากถามว่าคนที่ใช้14 Pro Max เนี่ยเหมือนผมเนี่ยมีใครเป็นเหมือนผมบ้างก็คือเรื่องของทัชสกรีนในการเล่นคอออฟเนี่ยแปลกมากครับตอนเนี้ยผมกดเล็งรอบเดียวนะครับมันกดเล็งให้2รอบครับผมคือเปิดสโคปแล้วก็ปิดสโคปเฉยเลยอะไรเงี้ยผมค่อนข้างเซ็งมากๆนะครับผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเหมือนกันมันต้องการให้ผมอัพอย่างเดียวเลยหรือเปล่านะครับเซ็งมากเลยตอนนี้ที่ผมพูดมาก็คือว่าในคลิปเนี่ยอาจจะมีบ่นเรื่องของแบบทัดไม่โดนหรือว่าทัดดับเบิ้ลอะไรอย่างเงี้ยมาบ้างนะครับผมเซ็งจริงเล่นไม่เหมือนเดิมเลยทุกคนป่ะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับว่าเซตไม่เติมเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างสำหรับในวันนี้นะครับมาเกียนคนเขาด้วยนะว่าโดนตัวไม่มีสกินตบเดี๋ยวจะเป็นยังไงแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมจะโดนตบคืนหรือเปล่าเพราะแรงเดือดจัดนะครับโอเคก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมนะครับทุกคนอย่าลืมใครที่อยากจะเติมเกมคุ้มๆเนี่ยทุกคนอย่าลืมเข้าไปเติมกันได้ที่ละหรือว่าจะเป็นโอเวอร์ช็อปอัพร้านเติมเกมที่โคตรจะคุ้มสำหรับใครที่เป็นสายเติมมีทั้งความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและวิธีการเติมก็ง่ายๆตามสไตล์ครับน้อนๆวิธีที่1ทุกคนก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอที่ทุกคนรับชมอยู่จากนั้นก็เลือกแพ็คที่ทุกคนอยากเติมจากนั้นก็โอนเงินตามจำนวนและสุดท้ายก็ส่ง ID ให้ทางร้านเติมแค่นี้ทุกคนก็รอ CP เข้าตัวได้เลยสปอยให้นะครับแป๊บเดียวและในตอนนี้ร้าน Over Top Up ก็มีโปรโมชั่นใหม่เริ่มต้นตั้งแต่หลักร้อยแล้วอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับคุ้มกับเติมในเกมเยอะมากและถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยมันง่ายไหมเลยครับน้องสาวไปสิครับรออะไรอ่ะมาฮะมาดูกันไม่มีสกินมันจะไปรอดหรือไม่แต่ว่าผมคิดว่ามันยังไงมันก็ต้องรอดนะทุกคนคือมันไม่เกี่ยวอยู่แล้วนะครับผมคิดว่ายังไงมันก็ขึ้นอยู่กับฝีมืออยู่แล้วนะครับแล้วผมดูบอกไปตอนนี้ผมปรับ FOV มาลดลงมาน่าจะเหลือประมาณ80เลยครับผมรู้สึกว่าดูไกลๆยากมากนะผมไม่รู้ว่าเป็นอะไรมั่วไปหมดนะครับเหมือนจะมองไกลๆยากขึ้นผมรู้สึกว่า iPhone เหมือนจะหาเรื่องซื้อ iPhone 15นะแต่ต้อง
บอกตามตรงว่าตอนนี้ผมก็จองไปแล้วแหละในล็อตที่2นะครับไม่รู้ว่าจะได้เมื่อไหร่นะจริงๆเมื่อวานนี้นะครับผมก็ได้ลองเล่นเป็น SMG นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงนี้เนี่ยเขาจะมาฮิตเล่นจำพวกปืนที่ยิงไกลๆนะครับผมทุกคนนะพิก6ชอปเปอร์อะไรอย่างนี้นะครับเยอะมากนะแต่ผมไม่รู้ว่าถ้าไม่ใช่แรงรีเจนเนี่ยจะเป็นเหมือนกันหรือเปล่านะครับมาดิครับ M3 ช่วงนี้ก็ดีเหมือนกันนะครับผมแต่ไม่มีสกินแล้วยังไงอ่ะทุกคนคิดเอาครับมันไม่เกี่ยวผมบอกแล้วของจริงโอ้โหคนไหนวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไปใส่ฟรีไปรอดหรือเปล่าเนี่ยนี่คือมีดแบบว่าต้นเกมนะครับมีดที่ล็อกอินเข้ามาแล้วก็มีเลยไม่ตายว่ะเป้าเล็งก็ปกติเลยนะครับเป็นดอทเล็งของปืนพื้นฐานช็อปเปอร์สุดจัดยิงไม่เล็งก็ได้อะระยะนั้นนะครับช็อปเปอร์บอกเลยตบหมดฮะไม่สนไม่มีสกินแล้วไงไม่มีสกินแล้วไงอ่ะมันไม่เกี่ยวเข้าใจไหมช็อปเปอร์มันไม่เกี่ยวบอกแล้วเฮ้ยหลังยิงจึ๊บอุ้ยผมกดสไลด์คือกดไปแล้วนะครับแต่ว่ามันสไลด์ช้ามากผมไม่รู้ว่ามันดีเลย์เพราะอะไรนะครับใช้โฟร์14ตอนนี้แบบงงมากอ่ะทุกคนเฮ้ยไม่น่าจะออกแล้วทรงนี้เอาละผมลืมบอกไปว่าโอ้โหว่าผมเนี่ยใช้เป็น2แมปนะครับนั่นก็คือ Domination และก็เอ้ยไม่ใช่ดิ Hard Point แล้วก็ Team Deathmatch นะครับตอนนี้คือได้เป็น Team Deathmatch นะทุกคนช่วงนี้คนเล่น Team Deathmatch ก็เยอะเหมือนกันนะครับแล้วก็เล่นสนุกด้วยนะทุกคนจึ๊บไหวไหมเนี่ยเพื่อนไหวไหมเนี่ยไหวไหมเนี่ยเป็นตัวหนึ่งหรือเปล่าหลบติดคือเมื่อก่อนเนี่ยฮาร์ดพอยต์สนุกจริงครับแต่ผมรู้สึกว่าหลังๆมาเนี่ยฮาร์ดพอยต์มั่วไปหน่อยครับมั่วจัดเลยแบบแทบจะไม่ได้ยิงกันอ่ะส่วนใหญ่แบบจะเป็นปลาระเบิดหรือว่าเป็นปลาเลยหรือว่าจะเป็นแบบว่าใช้สกิลใส่กันอะไรอย่างงี้นะครับเพราะว่ามันเก็บแต้มสกิลค่อนข้างที่จะเร็วมากสายจัดเฮ้ยถามจริงฟันไม่โดนหรือวะเนี่ยชุดนี้ที่ฮาร์ดพอยต์อย่างที่บอกเมื่อกี้นะครับคือโอ้โหใส่ระเบิดกันยับใครเกิดมานี่คือต้องปาระเบิดก่อนแล้วอะคือเดินเล่นยิงกันไม่ค่อยมันเท่าไหร่เพราะว่าพูดเลยแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับนานๆทีอ๋อนี่เป็นวอร์แมชชีนนะครับแต่ว่าฮาร์ดพอยต์นี่ระเบิดแบบโอ้โหนัวมากๆนะเดินต้องระวังอะอุ้ยอุ้ยลอยไปเลยอุ้ยเจอดิเดี๋ยวนะมันไม่น่าจะตึงขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยทามมิ่งพอยต์เตอร์หมดพอดีแล้วคือจะบอกว่าผมก็ค่อนข้างจะยิงไปเยอะนะ16ตาย6อ่ะในทีมเดธแมตช์อ่ะถือว่าโอเคเลยนะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันจะมาสูสีแบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยมาดิไอ้มีตัวช่วยอะไรเพื่อนโอ้โห49ต่อ48ว่ะมันจะเฉือนอะไรกันขนาดนี้วะเนี่ยผมคิวไปเกือบ20คิวแต่ว่าดันเกือบจะแพ้โอ้โหนี่น่ากลัวนะวันนี้ผมจะเล่นสักประมาณ3เกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับผม Let's go โอ้โหสลัมนี่น่าเล่นอยู่นะ M13 อ่ะมาดีครับแต่ก็ต้องบอกตามตรงว่านานๆทีนะที่ผมจะมาเล่นแบบไม่มีสกินเลยนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่ามันไม่ได้แย่เลยนะทุกคนก็เล่นสนุกเหมือนเดิมอ่ะทุกคนคือมีสกินมันก็เฟี้ยวไปงั้นแหละแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เกี่ยวขนาดนั้นนะครับเฮ้ยมาไงวะเนี่ยเพื่อนเกือบไปละถือเขาให้เห็นว่าทุกคนคือมันไม่เกี่ยวครับสกินไม่เกี่ยวเลยมือใหม่ที่ถามโอ้โหดูดิผมกดสไลด์แล้วมาเป็นนั่ง2รอบอะอะไรวะเนี่ยนี่ผมพูดจริงเนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับไอโฟนผมไม่ทราบจริงๆไม่รู้ว่าเขาต้องการที่จะขาย iPhone 15แล้วก็ปล่อย iOS เพื่อมาดรอป iPhone 14หรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเริ่มไม่โอเคแต่ว่าผมหงุดหงิดไงผมก็เลยจองไปซะละเพราะว่ายังไงมันก็เป็น Type C อ่ะผมคิดว่ามันก็มีฟีเจอร์ที่น่าจะใช้เกี่ยวกับการแคสเกมผมได้ดีโมเดลพูดโถยการส่งข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยอัดหน้าจอนะครับบางทีผมก็สามารถไปอัดแบบว่า outdoor ได้ละครับมาดิคือต้องบอกว่าอันนี้ผมก็ทำคลิปไปด้วยผมก็แทรกความรู้ไปด้วยนะทุกคนคือผม
จะบอกตรงๆเลยนะว่าใครที่เป็นสายแคสเกมอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเป็นอย่างเช่นเกม ROV อย่างเงี้ยมันก็อัดหน้าจอธรรมดาเนี่ยมันก็ชิวๆนะครับเพราะว่ารายละเอียดมันไม่ค่อยเยอะแล้วภาพมันจะไม่แตกนะครับแต่เมื่อไหร่ที่อย่างพอออฟที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็มีเท็กเจอร์เยอะๆแบบนี้นะครับอะไรวะเนี่ยทำไมไม่เห็นผมสักคนเลยผมจะบอกว่าเท็กเจอร์มันเยอะอะแล้วเวลาอัดคลิปมานะครับภาพมันจะแตกครับผมทุกคนแต่ก็รู้สึกว่าหลังๆเริ่มดีนะครับผมแต่ว่าอัดหน้าจอไปด้วยเล่นไปด้วยมันก็จะหน่วงบ้างอะไรอย่างเงี้ยอุ้ยมันยิงไม่ทะลุโอ้ลืมว่ะมาดิครับเน้นๆอ่ะเฮ้ยขอละโอ้โหไม่ตายแต่ก็ไม่เป็นไรและตัวนี้มันยังไงเอาขึ้นอีกโอ้โหเสร็จดิตัวนี้มีเกาะวะตัวพี่คิดว่าน่าจะไม่ได้ตั้งใจจะขึ้นหรอกทุกคนแต่ว่ามันน่าจะไปกดผิดอะแล้วมันปีนเองอะ27-23ส่งมาดีส่งมาดีส่งมาดีฮะบอกเลยว่าไม่มีสกินก็ตบคนมีสกินได้นะครับผมบอกก่อนเอ้ยบอกเลยไอ้เพื่อนมันไม่โดนได้ยังไงเพื่อนเดี๋ยวบังอย่างเดียวไม่ยิงเลยว่ะคนนี้25-33ใครถึง50คิวก่อนฝั่งนั้นเป็นฝ่ายชนะนะครับสำหรับทีมเดธแมตช์วัดดีเพื่อนอุ้ยเกือบแรกเกือบแรกหมัดชนหมัดเกือบตายผมยิงต่ำไปว่ะเหลือแค่เม็ดเดียวอ่ะโอ้เสียดายโอ้ยมันจะเล่นว่ะแต่ว่าสุดเกินอุ้ยมีตัวมีตัวไอ้สายไม่ติดอันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวกับทัชแต่ว่ากดไม่ติดเองเออไอ้โอเคเฮ้ยมาได้2ฮะ46-47หาร9ตัวน่าจะชนะอยู่นะ48แล้วฮะเฮ้ยเรื่องจัดๆโอ้ย20คิวตาย7ว่ะโอ้โหชนะไปดีจังหวะนี้โคตรเอาฮะท่านผู้ชมไม่มีสกินแล้วไงอะครับโคตรเดือดโอเคป่ะเดี๋ยวเราไปลุยต่ออีกตาเลยแล้วกันนะครับผม Let's go ถามจริงผมไม่เจอฮาร์ดพอยต์ไม่แต่เกมเดียวเลยวะเนี่ยเป็นไปได้เหรอได้เป็นทีมเดธแมตช์อีกแล้วนะครับแล้วก็แมปที่สุ่มมาก็เป็นไฮแจ็คส์นะครับผมเป็นเรือนั่นเองก็ไม่แน่ใจว่าออกเสียงยังไงแต่ว่าไม่ได้เล่นนานมากด่านนี้แต่ว่าเมื่อก่อนนี่สนุกมากๆนะครับด่านเนี้ยจริงมาเสี่ยงกันเลยแล้วกันนะครับโอ้โหตายแล้วเพื่อนจริงๆแล้วฟิลการเล่น M16 ที่ไม่มีสกินนี่ก็สนุกเหมือนกันนะทุกคนดูสมจริงดีเลยครับผมเพราะปกติแล้วตัวปืนมันเบื่อมากนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้สกินเป็นแบบนี้ผมรู้สึกว่าก็โอเคนะครับตอนนี้คือยังจับมูฟเมนต์ไม่ได้ว่าเขาเกิดกับตรงไหนไม่ใช่มูฟเมนต์ดิจับพิกัดไม่ได้แต่ว่ามาแน่กับตันไทสไนป์ป่ะให้บอกว่าเป้าของปืนที่ไม่ได้มีสกินมันจะมองยากผมรู้สึกว่ามองง่ายนะแต่มันก็อาจจะมองยากแหละแต่สำหรับการโฟกัสเนี่ยถือว่าดีเลยครับเสียงใกล้มากเลยอยู่เดี๋ยวเนี่ยเฮ้ยโอ้เจอ PDW อ่ะเฮ้ยสไนตรงนี้ขอแก้ตัวเมื่อกี้เราไม่มีกำบังเฉยๆนะมันยิงไม่ทะลุสวยฮะเพื่อนสวยข้างในมีแต่ว่าเอาตัวนี้แก้แค่ไอ้สไนมาเลยเอาเพื่อนโอ้โหมีสกินปาดหน้าได้ว่ะของจริงว่ะเฮ้ยจะพูดถึงความลับนะครับถ้าจะถามผมว่าผมมีสกินแล้วผมรู้สึกยังไงนะผมรู้สึกแบบเกรงครับผมเวลามีสกินแบบว่าโหดแพงๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอไปเล่นจริงๆแล้วเราเล่นไม่ได้เนี่ยมันก็จะรู้สึกเขินนะครับผมเขินแบบเขินมากกว่าร้อยเท่าอ่ะแต่ว่าพอเราไม่ได้ใส่สกินแบบนี้ผมรู้สึกว่าการเล่นของเราก็จะไม่กลัวเสียหน้าฮะแล้วใจมันกล้าไงพอไม่มีสกินอะแต่พอมีสกินแล้วแบบแพ้มาแล้วอายนะครับผมแต่ผมไม่แพ้ไงทุกคนแต่ว่ามันมีเรื่องของสเต็ปการถือมีดวิ่งด้วยนะครับผมก็ยังไม่ได้ทำคลิปแบบอธิบายเลยนะฮะแต่ว่าผมยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่เมื่อก่อนเนี่ยผมเป็นคนที่เล่นแล้วแบบว่าถือมีดแค่ตอนวิ่งนะครับแต่เดี๋ยวนี้นี่ผมรู้สึกว่าผมใช้มีดในการสลับอาวุธบ่อยมากนะครับ
สไลด์ไม่ทันมันก็จะช่วยเรื่องของการที่เพิ่มความเร็วในการวิ่งของเราได้ระยะหนึ่งเนี่ยหรือครู่หนึ่งก็จะช่วยทำให้เราหลบหรือว่าจุกได้ง่ายมากขึ้นนะว่าผมก็ยังไม่ค่อยชินนะแต่เดี๋ยวนี้คนชินก็เยอะแล้วแหละบางคนก็อาจจะไม่รู้เดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกให้ละกันนะครับแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเล่นเกมนี้ผมบอกเลยว่าคือการที่ทุกคนต้องเล็งให้แม่นหรือว่าเล็งให้คมวางเป้าให้นิ่งอะเคส14ตาย5ได้อยู่ครับ14คิวสำหรับทีมเบสบอลทีมเบสแมทอะได้อยู่นะแต่ถ้าหากว่าคิวน้อยๆตายเยอะๆเนี่ยมันจะไม่ใช่มาดิอัดหน้าไปเลยโอเคสวยครับ16คิวแล้วฮะ16คิวใช่ป่ะแต่ว่าตัวนี้ยิงรัวแบบนี้ก็เอ้ยโอ้โหสุดจัดว่ะโอ้โหมือบอมบ์ดิโอ้เหลือแค่คิวเดียวไม่น่าทันเลยฮะสุดจัดว่ะทุกคนบอกเลยไม่มีสกินชนะทุกตาของแท้ครับของแท้บอกเลยมีสะดุ้งนะครับผมก็ขอบคุณทุกคนมากๆนะครับผมที่รับชมมาจบยังไงก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับผมที่สำคัญเลยต้องขอไลค์นะทุกคนทุกคนกดไลค์มาเยอะๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าดีใจมากๆนะครับจะได้รู้ว่าทุกคนชอบคลิปที่ผมตั้งใจปลุกปั้นทำมาอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่กดไลค์ให้นะครับโอเควันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับใครที่อยากจะให้ผมทำคอนเทนต์อะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ